อีกหนึ่งการป้องกันการระบาดระลอกที่2ก็คือแรงงานที่มีการลักลอบหลบหนีเข้าเมืองโดยผิดกฎหมายที่ต้องมีการวางกำลังสกัดกั้นกันอย่างเข้มข้นตามแนวชายแดนนะคะหน่วยเฉพาะกิจที่3กองกำลังสุรนารียังคงออกลาดตระเวนพื้นที่ชายแดนจังหวัดในประเทศไทยและกัมพูชาอย่างต่อเนื่องค่ะกำลังพลจากหน่วยเฉพาะกิจที่3กองกำลังสุรนารีกองทัพภาคที่2พร้อมเจ้าหน้าที่ความมั่นคงที่เกี่ยวข้องของอำเภอภูสิงห์จังหวัดศรีสะเกษจัดชุดออกลาดตระเวนตลอดแนวชายแดนไทยกัมพูชาแบ่งกำลังเจ้าหน้าที่เป็น3ชุดค่ะทำการลาดตระเวนตั้งแต่ช่องทางธรรมชาติจุดผ่านแดนช่องสะงำบ้านแสไปตำบลไพรพัฒนาอำเภอภูสิงห์ยาวไปตามแนวชายแดนป้องกันปัญหาอาชญากรรมการลักลอบลำเลียงยาเสพติดการลักลอบเข้ามาตัดไม้ห่วงห้ามโดยเฉพาะไม้พยูงการโจรกรรมรถยนต์และรถจักรยานยนต์การข้ามแนวชายแดนรวมทั้งลาดตระเวนป้องกันการลักลอบเข้ามายังฝั่งไทยของแรงงานต่างด้าวผิดกฎหมายซึ่งเป็นไปตามนโยบายของกองทัพบกและนโยบายของรัฐบาลในการป้องกันการระบาดของโควิด-19 ซึ่งอาจจะแฝงมากับกลุ่มแรงงานเหล่านี้ในช่วงที่ผ่านมานะคะเจ้าหน้าที่สามารถจับกลุ่มรถบรรทุกข้าวสารลักลอบนำเข้าจากประเทศเพื่อนบ้านได้กว่า 400,000 กิโลกรัมรวมทั้งตรวจยึดสิ่งผิดกฎหมายและสิ่งของที่ไม่ผ่านพิธีการทางศุลกากรได้ของกลางเป็นจำนวนมากค่ะ